ฮัลโหลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยว Apple Show จะพาไปเล่นเพลง Like I'm Gonna Lose You ใครที่อยากเล่นเพลงนี้บอกเลยว่ามีเพียงแค่4คอร์ดเล่นได้ตลอดทั้งเพลงคอร์ดง่ายมากๆที่สำคัญนะคะวิธีการร้องและวิธีการเล่นจะแตกต่างจากเพลงทุกเพลงที่เคยเล่นมาดังนั้นถ้าใครอยากเล่นเพลงนี้ได้และอยากจะติดตาม Apple โดยที่ไม่พลาดข่าวสารใดๆเลยต้องกด Subscribe ที่ Channel Super Apple Show ก่อนนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจากนั้นเราไปตั้งสายอูคูเลเล่กันก่อนเลยวันนี้ Apple เลือกใช้อูคูเลเล่ขนาดคอนเซิร์ตนะคะวันนี้เป็นไม้สปรูซลามิเนตนะคะดูสิถึงแม้ว่ามันจะเป็นลามิเนตแต่มันเป็นลามิเนตที่แบบว่าโอ้ยโยเสียงละลายแล้วจ้ะแม่งั้นเรามาตั้งกันเลยดีกว่านะนี่เครื่องตั้งสายไว้เปิดเป็นโหมดอูคูเลเล่สายที่1โน้ตตัว A ค่ะสายที่2โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว G ตั้งตรงแล้วปิดเครื่องตั้งสายและเราไปรู้จักคอร์ดง่ายๆในเพลงนี้ด้วยกันเลยเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ Apple ได้ทำคอร์ดนี้เอาไว้แล้วนะคะคอร์ดเพลงอยู่ในอัลบั้มรูปในแฟนเพจ Apple Show ลองเข้าไปโหลดกันดูนะเข้าไปดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะสำหรับเพลงนี้มือใหม่ทั้งหลายจ๋าเธอจะเล่นมันได้เพราะว่าคอร์ดที่1นั่นคือคอร์ด C นิ้วนางวางไว้ที่ช่องที่3สายที่1และดีทุกสายคอร์ดที่2คอร์ด E minor 7นิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่2สายที่3นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่2สายที่1ดีทุกสายคอร์ดที่3คอร์ด A minor นิ้วกลางวางไว้ช่องที่2สายบนสุดดีทุกสายและคอร์ดสุดท้ายคอร์ดที่4ก็คือคอร์ด F เมื่อเราได้ A minor แล้วเราค้างไว้ก่อนเอานิ้วชี้วางไว้ที่ช่องที่1สายที่2และรวมกับ A minor อันเดิมนั่นคือคอร์ด F จ้ามี2นิ้วเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปลองดีดกับเพลงนี้ด้วยกันเลยค่ะ I am gonna lose you จับคอร์ด C ไว้แบบนี้ดีด1ครั้งพร้อมกับครั้งที่2ร้องท่อนแรกนะคะ3 4 I found myself dreaming E minor 7 and silver and gold และก็ A minor like a scene from a movie that every broken heart knows see weนั่นเอง I woke up in tears with you by my side Red of relief and I realize No we not promise tomorrow So I'm gonna love you so ไปสำหรับคอร์ด C นะคะ In a blink of an eye ถูกต้องเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับการดีดลงอย่างเดียวเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกแต่ที่ยากคือร้องยังไงให้เข้ากับเล่นเพราะเมื่อกี้แค่เล่นดีดลงอย่างเดียวอ่ะพอป่ะพอป่ะพอป่ะแฮะเพราะมากใช่ไหมล่ะมันเพราะมากเพราะว่าเราเนี่ยร้องเพราะด้วย
เขินจังเลยคนอะไรชมตัวเองจริงๆถ้าเราร้องเพราะด้วยมันจะทำให้เพลงที่ออกมานะคะแม้เราจะเล่นง่ายๆมันก็เพราะได้ดังนั้นจะให้ดีเราควรจะทำควบคู่กันไปทั้งร้องและเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการเล่นแบบในคลิป cover ที่ Apple ทำไว้แล้วกันเนาะมันจะแบบเท่ๆหน่อยอะแบบนี้นะจับคอร์ด C ไว้เราดีลงและสะบัดนิ้วขึ้นมาเบาๆลงเราเน้นจังหวะตรงลงตรงไม่ลงตรงดีดขึ้นสะบัดนิ้วผ่านๆขึ้นมาเบาๆเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะแต่ว่าก็ตั้งใจอยู่นะอ่ะอย่างนี้นะลงขึ้น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 เปลี่ยนคอร์ดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนคอร์ดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนคอร์ดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาคำร้องเข้าไปใส่นะคะท่อนนี้แล้วกันนะ In the blink of an eye Just whisper of smoke You could lose everythingตรง tomorrow ทั้ง I promise tomorrow เนี่ยทั้งสองท่อนเลยเฮ้ยมันจะมีลูกเล่นที่เป็นลูกส่งแบบเฮ้ยบ้าบอเนี่ยมันคือความพีคตรงนี้แหละที่มันเท่เราไปดูกันว่าเล่นยังไงมันจะเป็นแบบนี้จ้ะจับคอร์ด F เอาไว้นั่นคือคอร์ดสุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปท่อนฮุกอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราเล่น I promise tomorrow นะคะดีดอย่างนี้นะคะลงขึ้นลงและลงขึ้นลงลงขึ้นลงนี่คือ4จังหวะค่ะลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงและเปลี่ยนไปที่คอร์ด C ที่เป็นคอร์ดแรกของท่อนฮุกค่ะแบบนี้3 4 No we not promise tomorrowระหว่างที่ดีดต้องร้องไปด้วยนะอ่ะลองดูใหม่ A minor Cause no we not promise tomorrow ลงขึ้นลงลงขึ้นลง love you แต่ตรงนั้นน่ะที่หายไปน่ะก็คือต้องร้อง so I'm gonna เดี๋ยวลองดูใหม่รอบสุดท้ายแล้วนี่เพิ่งปิดนี้นะตัวเองต้องดูท่อนนี้สัก10รอบถ้าไม่ได้ดูรอบที่20แล้วได้แน่นอนอ่ะลองใหม่นะเราจะเล่นง่ายก็เท่ได้เราจะเล่นแบบมีชั้นเชิงเราก็เล่นได้เช่นเดียวกันของอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่เที่ยวบินค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะเล่นโอ้โหเปิดมาเล่นได้หมดเลยก็คงไม่ต้องเรียนรู้กันแล้วนะคะถูกต้องนะคะทุกคนจะต้องใช้เวลาค่ะกว่า Apple จะเล่นได้ต้องแยกประสาทฝั่งซ้ายจับคอร์ดให้ได้ฝั่งขวาตีคอร์ดให้ได้สายตามองดูโน้ตและริมฝีปากก็
ร้องให้ได้และค่อยมามิกซ์รวมกันกลายเป็นเพลงนี้นั่นเองค่ะอ่ะงั้นอย่างนี้นะคะวิธีการนะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นแบบที่ Apple เล่นได้เมื่อสักครู่นี้ให้ลองทำแบบฝึกหัดก็คือเล่นอย่างเดียวเนี่ยเน้นจังหวะที่ดีดลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้แล้วนะจากนั้นลองเอาคำร้องเข้ามาใส่แล้วค่อยใส่ลูกเล่นทริคสุดท้ายลงขึ้นลงลงขึ้นลงแอะนั่นแหละและมันก็จะออกมาเป็นแบบเมื่อกี้นี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมใครที่สงสัยตรงไหนอยากรู้ถ้าในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ Apple อาจจะตอบไม่หมดเนี่ยนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ในเพจของ Apple เลยนะจ๊ะ Apple บอกเลย Apple Showตอบแน่แต่ตอบช้านิดนึงช่วงนี้ตอบคนเดียวส่วนใครอยากได้อูคูเลเล่ตัวใหม่นะโอ้ข้างหลังเนี้ยมีเยอะมากถ้าอยากให้ Apple ช่วยเลือกให้นะก็อินบ็อกซ์มาที่เพจหรือว่าจะมาที่นี่ก็ได้นะคะที่ร้านเพลย์เพลินบาย Apple Show ค่ะ BTS ปุณณวิถีทางออกที่4นะคะและเข้ามาในซอยสุขุมวิท64เพียงแค่49เท่านั้นเองไปหน้าร้านเขียนว่า1 2 3 4 Hub of Happiness ร้านเราจะอยู่ที่ชั้น2ของร้านนี้นั่นเองนะคะข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างบนนี่ก็จะกลายเป็นห้องเรียนอูคูเลเล่ละสตูดิโอเต้นด้วยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยขอให้มีความสุขกับอูคูเลเล่ที่คุณรักค่ะ Thank you for watching. Bye bye.